ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหากได้ครอบครองสายเลือดสยบปีศาจจะได้รับประโยชน์มหาศาลเชิญเซี่ยงทราบเรื่องนี้ดีหากไม่เป็นเช่นนั้นจริงบุตรแห่งพระเจ้าคงไม่เร่งลงมาจากแดนสวรรค์และให้วิหารสยบปีศาจเคลื่อนไหวมากมายขนาดนี้ดังนั้นสายเลือดสยบปีศาจย่อมต้องไม่ธรรมดาแน่ยามนี้เฉินเซียงรู้เพียงว่าสายเลือดสยบปีศาจอยู่ในโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ในเมื่อเขามีโอกาสมาเยือนที่นี่แล้วเขาต้องลองออกค้นหาดูหากเขาได้ครอบครองมันจะทำให้เขาถือครองพลังที่จะใช้ต่อกรกับขุมกำลังอย่างวิหารเพลิงพระเจ้าได้ปราสวรรค์ที่นี่อุดมสมบูรณ์มากแต่น่าเสียดายที่เจ้าดูทราบไม่ได้ซูเหมยเหยากล่าวก็ไม่แน่บางทีทักษะปีศาจกลืนกินอาจช่วยเจ้าได้เปิดยู่ยู่กล่าวขึ้นทันทีลองทำดูเฉินเซียงสัมผัสได้ถึงปราสวรรค์ที่อยู่รอบกายดังนั้นเขาจึงใช้ทักษะปีศาจกลืนกินเพื่อดูดซาบพวกมันในทันทีไม่นานเฉินเซียงก็สัมผัสได้ถึงปราสวรรค์จำนวนมากถูกดึงดูดเข้ามาในร่างกายของตนเขารู้สึกประหลาดใจเพราะปราสวรรค์รุนแรงเป็นอย่างมากแต่มันกลับเต็มไปด้วยสิ่งปนเปื้อนและพลังงานจำนวนมหาศาลแม้ใช้ตันเทียนเพลิงเผาผลาญพวกมันก็ยังไม่อาจทำให้พวกมันบริสุทธิ์ได้ในทันทีพอได้แล้วเจ้าไม่ใช่นักสู้ในขอบเขตนิพพานการดูดซาบปราสวรรค์ที่รุนแรงขนาดนี้เข้าสู่ร่างกายไม่เป็นผลดีกับเจ้าเปิดยู่ยู่กล่าวยามนี้พวกนางรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพียงแต่พวกนางไม่กล้าออกมาแม้ที่นี่จะเป็นโลกเมตยศักดิ์แต่ฟ้านหยาคุณก็ได้กล่าวเตือนเอาไว้แล้วว่าสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยวายออันตรายยิ่งพบเจอผู้คนยิ่งเป็นอันตรายเราจะเริ่มจากที่ไหนก่อนดีดูเหมือนข้าน่าจะเริ่มจากสถานที่ที่มีผู้คนก่อนจะได้ทำความเข้าใจโลกใบนี้ได้ดียิ่งขึ้นเฉินเซียงมองไปรอบๆแต่ไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนเดี๋ยวจะต้องรู้ไว้ว่านักปรุงยาส่วนใหญ่ของโลกใบนี้จะดูถูกคนที่มาจากต่างโลกจู่ๆหลงเสวียอีก็กล่าวขึ้นเจ้ารู้ได้ยังไงเฉินเซียงประหลาดใจเล็กน้อยเพราะก่อนหน้านี้หลงเสวียอีไม่เคยกล่าวเรื่องนี้กับเขาเลยมันอยู่ในภูมิความรู้ที่สืบทอดมาของข้าหลงเสวียอีกล่าวขึ้นอย่างภาคภูมิเจ้ารู้อะไรมาบ้างทำไมเจ้าถึงไม่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ให้ข้าฟังก่อนเฉินเซียงรู้สึกดีใจหากหลงเสวียอีทราบข้อมูลของโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์เขาก็ไม่จำเป็นต้องออกสอบถามข้อมูลไปทั่วทันทีที่มาถึงโลกนี้จู่ๆความทรงจำของข้าก็ผุดขึ้นมามันซ่อนอยู่ในจิตวิญญาณของข้ามันจะผุดขึ้นมาเมื่อยามที่จำเป็นเท่านั้นไม่งั้นเวลาที่ความทรงจำทั้งหมดผุดขึ้นมามันจะทำให้ปวดหัวมากหลงเสวียอีกล่าวเบาๆเฉินเซียงเดินไล่ไปตามทุ่งหญ้าพลางกล่าวบอกเล่าเรื่องราวของโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ให้ข้าฟังทีข้าอยากรู้ว่าควรจะไปที่ไหนก่อนโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์แบ่งออกเป็นหลายเขตขั้นเหมือนกับขั้นบันไดตำแหน่งที่เจ้าอยู่ในตอนนี้นับว่าอยู่เขตขั้นที่ต่ำที่สุดหากเจ้าจะเดินทางไปยังเขตขั้นที่สูงขึ้นเจ้าจะต้องข้ามหุบเขาและเนินเขาที่แฝงด้วยอันตรายมากมายโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มีทั้งหมด18เขตขั้นยิ่งเขตขั้นสูงขึ้นความแข็งแกร่งโดยรวมของผู้คนก็จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยและเขตขั้นสูงสุดจะเป็นที่ตั้งของขุมกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดของโลกใบนี้หลงเสวียอีกล่าวในเขตขั้นที่เราอยู่ในตอนนี้มีนักสู้ขอบเขตขันติอาศัยอยู่ค่อนข้างมากส่วนนักสู้ในขอบเขตนิพพานจะอยู่ในขอบเขตที่สูงขึ้นไปเพราะที่นี่เหมาะให้คนเหล่านั้นได้เพิ่มพูนความแข็งแกร่งแต่หากนักสู้ในขอบเขตนิพพานยังรั้งอยู่ในเขตขั้นที่เราอยู่ในตอนนี้รังแต่จะทำให้ผู้คนเย้ยหยันเท่านั้นเฉินเซียงถอนหายใจงั้นสมบัติล้ำค่าก็ต้องอยู่ในเขตขั้นที่สูงขึ้นไปใช่ไหมไม่สมบัติจะอยู่ในเขตขั้นแรกแห่งนี้เพราะเขตขั้นแห่งนี้คือสถานที่ที่ใหญ่ที่สุดเหมาะแก่การเจริญเติบโตของสมุนไพรมากที่สุดอีกอย่างในเขตขั้นนี้เจ้าจะมีโอกาสได้เห็นนักสู้ในขอบเขตสวรรค์ลงมาหาสมุนไพรที่นี่จะมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งที่ถูกควบคุมดูแลโดยหลายขุมกำลังที่ใหญ่ที่สุดในโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดก็ตามที่กระทำความผิดภายในเมืองแห่งนั้นก็จะถูกลงโทษที่นั่นห้ามก่อการต่อสู้โดยเด็ดขาดหากไม่มีกฎเช่นนี้คอยบังคับกองกำลังเกือบทั้งหมดในเมืองนั้นคงได้ก่อสงครามกันแล้วหลงเสวียอีกล่าวที่มีกฎแบบนั้นก็เพื่อปกป้องคนที่อ่อนแอว่าอย่างนั้นเหรอเฉินเซียงกล่าวถามด้วยความสงสัยเมืองแห่งนั้นเป็นเมืองที่หลายขุมกำลังใช้แลกเปลี่ยนสมุนไพรด้วยความที่เขตขั้นที่หนึ่งแห่งนี้มีขนาดใหญ่ผู้คนส่วนมากอ่อนแอและมีหน้าที่ออกหาสมุนไพรดังนั้นกฎภายในเมืองจึงมีขึ้นเพื่อมอบสถานที่ปลอดภัยให้คนเหล่านั้นหากไม่ทำเช่นนั้นชนชั้นเขตขั้นแรกคงไร้ซึ่งความมั่งคั่งสถานที่แลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์กลับเป็นเขตขั้นแรกแห่งนี้ดังนั้นเฉินเซียงจึงตัดสินใจเดินทางไปเมืองแห่งนั้นเพราะมันมีทั้งสมุนไพรและผู้เชี่ยวชาญมากมายและที่สำคัญสถานที่แห่งนั้นปลอดภัยเป็นอย่างมาก
เฉินเซี่ยงเปลี่ยนเส้นทางตามการนำทางของหลงเสวียอีเพื่อมุ่งตรงไปยังเมืองเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์มังกรน้อยความทรงจำของโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์เป็นของบิดาเจ้าหรือเปล่าเฉินเซี่ยงกล่าวถามแน่นอนบิดาของข้าแข็งแกร่งมากหากท่านจะมาเยือนโลกใบนี้ย่อมไม่ใช่เรื่องแปลกหลงเสวียอีกล่าวด้วยความภาคภูมิในอดีตดูเหมือนบิดาของข้าจะตามหาบางสิ่งที่นี่แต่เป็นอะไรนั้นข้าเองก็ไม่รู้เฉินเซี่ยงไม่ได้มาที่นี่เพื่อออกค้นหาสมุนไพรวิญญาณเพราะนั่นต้องใช้เวลามากดังนั้นเขาย่อมจะซื้อด้วยทรัพย์สินของเขายามนี้เขาถือครองความมั่งคั่งมากมายมหาศาลโดยเฉพาะสมุนไพรที่จะใช้สกัดกลั่นเม็ดยาระดับสวรรค์ซึ่งในโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์สมุนไพรของเม็ดยาระดับนั้นนับว่าแพงเป็นอย่างมากในโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ใช้การแลกเปลี่ยนแทนการซื้อหาอย่างนั้นเหรอตอนนี้ข้ามีเม็ดยาพื้นฐานแท้จริงเป็นจำนวนมากแต่ถ้าพวกเขาไม่ใช้เม็ดยาพื้นฐานแท้จริงข้าย่อมต้องใช้อย่างอื่นเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยความกังวลเพราะในโลกมนุษย์เม็ดยาพื้นฐานแท้จริงและผลึกศิลานับเป็นเงินตราที่ใช้กันเป็นมาตรฐานที่นี่ใช้ผลึกศิลาในการแลกเปลี่ยนเจ้าสามารถเอาเม็ดยาพื้นฐานแท้จริงไปแลกผลึกศิลาได้อีกอย่างราคาของเม็ดยาพื้นฐานแท้จริงย่อมต้องสูงกว่าโลกของเราเพราะผู้คนที่อ่อนด้อยในเขตขั้นที่1นั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากหลงเสวียอีกล่าวเมืองเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์คือเมืองขนาดยักษ์ที่รายล้อมด้วยกำแพงสูงทั้งยังมีข่ายพลังที่แข็งแกร่งคอยคุ้มภัยทำให้นักสู้ไม่สามารถบินเข้าเมืองจากทางอากาศได้ดังนั้นหากเกิดอาชญากรรมในเมืองย่อมยากที่จะหลบหนีเมื่อเข้าไปภายในเมืองเฉินเซี่ยงเห็นร้านขายเม็ดยามากมายแต่ละร้านเต็มไปด้วยผู้คนทั้งยังมีนักสู้ในขอบเขตนิพพานเดินอยู่ท้องถนนโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์เต็มไปนักปรุงยาอารยธรรมเรื่องเม็ดยาและการปรุงยาของที่นี่ก็ดูค่อนข้างโบราณแต่นักปรุงยาของโลกใบนี้โดดเด่นเป็นอย่างมากนอกจากจะมีนักปรุงยามากกว่าโลกใบอื่นอยู่พอสมควรแล้วยังสามารถเห็นนักปรุงยาระดับสูงได้ทุกที่ทั่วเมืองและที่สำคัญสถานที่แห่งนี้ยังมีนักปรุงยาที่อยู่ระดับสูงกว่าราชาเม็ดยาอยู่ด้วยผู้ที่มีระดับสูงกว่าราชาเม็ดยานั้นหาได้ยากมากในจำนวนประชากรกว่าล้านล้านคนจะมีอยู่เพียง1คนเท่านั้นซึ่งเป็นเช่นเดียวกันในแดนสวรรค์สถานะของคนเหล่านี้สูงส่งอย่างที่สุดและนับเป็นผู้ทรงอำนาจในเมืองเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มีการทดสอบการปรุงยาที่เข้มงวดมากจนแตกต่างกับดันเซี่ยงเถาหยวนโดยสิ้นเชิงส่วนรายละเอียดข้าไม่ทราบข้ารู้แค่ว่านักปรุงยาของที่นี่มีอำนาจมากหลงเสวียอีกล่าวเฉินเซี่ยงเดินเข้าร้านขายเม็ดยาอยู่หลายแห่งที่นี่มีเม็ดยาหายากในโลกมนุษย์ขายอยู่ด้วยแม้มันจะแพงแต่จำนวนของเม็ดยาเหล่านั้นก็มีอยู่มากซึ่งหมายความว่าทรัพยากรภายในโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์นั้นอุดมสมบูรณ์เฉินเซี่ยงรู้สึกวางใจมากเพราะพบร้านเม็ดยาที่สามารถใช้เม็ดยาพื้นฐานแท้จริงแลกเปลี่ยนได้นั่นเพราะเม็ดยาชนิดนี้เป็นที่ต้องการในกองกำลังขนาดใหญ่มากด้วยเฉินเซี่ยงได้ทราบข้อมูลจากหลงเสวียอีว่าโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ถูกปกครองด้วยนักปรุงยาในเขตขั้นแรกเฉินเซี่ยงได้พบนักปรุงยามากมายมีทั้งแข็งแกร่งและอ่อนด้อยการบ่มเพาะสิ่งแวดล้อมเช่นนี้ทำให้นักปรุงยาแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนักสู้ในโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์จำเป็นต้องพึ่งพานักปรุงยาในการเพิ่มพูนความแข็งแกร่งแต่นักปรุงยาเองก็แข็งแกร่งไม่แพ้กันพวกเขามักจะมีนักสู้ที่ทรงพลังมากมายเป็นผู้ติดตามเพื่อแสดงออกถึงศักดิ์ฐานะของตนบางครั้งนักปรุงยาจะให้ผู้ติดตามของตนไปท้าประลองกับผู้ติดตามของนักปรุงยาคนอื่นๆการที่เหล่านักสู้ผู้ไม่รู้วิธีการปรุงยาได้เป็นผู้ติดตามของนักปรุงยานับเป็นโชคดีเพราะไม่เช่นนั้นเหล่านักสู้ต้องออกหาสมุนไพรจำนวนมากเพื่อใช้แลกผลึกศิลาก่อนที่จะนำไปซื้อเม็ดยาที่มีราคาแพงแต่หากเหล่านักปรุงยาต้องการจะให้ผู้ติดตามของตนแข็งแกร่งขึ้นพวกเขาต้องถือครองทักษะวิชามากมายเพื่อให้เหล่าผู้ติดตามได้ฝึกฝนและอยู่กับตนไปจนวันตายแต่เมื่อเทียบกับเหล่าผู้ติดตามแล้วผู้ที่มีชะตาที่น่าสังเวชยิ่งกว่าคือทาสในโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์มีการซื้อขายทาสเป็นเรื่องปกติเมื่อครูเฉินเซี่ยงเดินผ่านไปยังบริเวณที่มีการค้าทาสที่นั่นมีเด็กสตรีและบุรุษที่น่าเวทนามากมายนับไม่ถ้วนบนถนนคลาคล่ำไปด้วยผู้คนจำนวนมากคนส่วนใหญ่มีปราณเป็นทาสเพลิงมีอยู่หลายคนที่เฉินเซี่ยงสัมผัสได้ถึงปราณเพลิงบริสุทธิ์ซึ่งคนเหล่านั้นคือนักปรุงยาแต่เป็นนักปรุงยาที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จมากนักแต่จู่ๆกลับมีน้ำเสียงเย็นชาดังมารีบสายหัวไปถ้าไม่อยากตายผู้คนมากมายบนถนนแยกตัวหลบเข้าข้างทางทั้งสองฝากฝั่งสีหน้าของพวกเขาราวกับไร้ทางเลือกดูเหมือนคนเหล่านี้จะเคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้มาแล้วแต่เฉินเซี่ยงยังคงได้ยินเสียงกระซิบกระซาบมากมายตามมาเฉินเซี่ยงยังเลือกที่ยืนอยู่บนถนนเขาเห็นผู้ที่ทำให้ผู้คนต้องหลีกทางมีชาย4คนร่างกายท่อนบนแดงกับพวกเขากำลังลากรถขนาดใหญ่ที่ทำมาจากหยกขาวคันหนึ่งซึ่งกำลังมุ่งหน้ามาด้วยความเร็วสูง
ผู้ที่อยู่บนรถคันนั้นเป็นสตรีรูปร่างสูงสวมชุดกระโปรงสีดำราวกับไว้ทุกในมือถือแส้สีดำคอยเคี่ยนตีชายทั้ง4คนที่กำลังลากรถชายทั้ง4คนที่กำลังลากรถคือนักสู้ในขอบเขตนักสู้แท้จริงพวกเขาดูราวกับม้าเทียมรถลากทั่วร่างของพวกเขาเต็มไปด้วยรอยเคี่ยนตีแม้จะเจ็บปวดแต่ก็ทำได้เพียงกัดฟันทนลากรถอย่างบ้าคลั่งนี่เป็นครั้งแรกที่เฉินเซียงได้เห็นฉากเช่นนี้เขาขมวดคิ้วแน่นเขากำลังครุ่นคิดว่าเหตุใดผู้ที่แข็งแกร่งทั้ง4ถึงต้องยอมทนกับการกระทำเช่นนี้มันทำให้พวกเขาดูราวกับเป็นทาสไม่นานเฉินเซียงก็ก้าวหลบเข้าไปในฝูงชนแต่เมื่อรถลากเข้าใกล้สตรีในชุดกระโปรงดำกลับใช้ดวงตาคู่งามจ้องมองเฉินเซียงด้วยความโกรธก่อนจะใช้แส้ในมือที่แฝงด้วยปราณที่ทอรงพลังหวดฟาดเข้าใส่ไอ้เด็กตัวเหม็นเจ้ากล้าขวางทางข้าเจ้าต้องรับบทเรียนสตรีในชุดกระโปรงดำกล่าวอย่างเย็นชาขณะที่หวดแส้เข้าใส่เฉินเซียงแค่นเสียงก่อนจะคว้าจับแส้ของนางอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าแล้วออกแรงดึงแต่หน้าแปลกที่แส้ไม่หลุดออกมาจากมือของนางสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ผู้คนจ้องมองด้วยความหวาดกลัวเพราะผู้คนภายในเมืองรู้ว่าสตรีในชุดกระโปรงดำผู้นี้เป็นใครดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดกล้ายั่วยุนางแต่ตอนนี้กลับมีผู้หาญกล้าเมื่อเห็นสิ่งที่เฉินเซียงทำผู้คนมากมายที่กำลังตกตะลึงเริ่มถอยห่างไปไกลก่อนจะหาสถานที่หลบซ่อนเพื่อจับตามองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเฉินเซียงแต่ผู้ที่ตกใจยิ่งกว่าคือสตรีในชุดกระโปรงดำนางคาดไม่ถึงว่าจะมีคนรับแส้ของนางได้อย่างง่ายดายทั้งยังจับมันไว้แน่นขนาดนี้แส้เมื่อครู่หวดฟาดไปด้วยความโกรธของนางแต่เฉินเซียงกลับสลายปราณของนางทั้งยังถ่ายพลังที่ราวกับแดงดึงดูดจนทำให้นางต้องยึดกำแส้ไว้แน่นบังอาจรนหาที่ตายน้ำเสียงของนางเย็นชาทั้งยังแฝงได้ด้วยปราณสังหารอันเย็นเฉียบข้าไม่ได้ขวางทางเจ้าเฉินเซียงจับแส้ของนางไว้แน่นยามนี้มือทั้งสองข้างของเขาปรากฏหัตถ์เทพสังหารมันทำให้เขายึดจับแส้ของนางได้อย่างง่ายดายที่เฉินเซียงกล่าวคือเรื่องจริงเขาไม่ได้ขวางทางของนางแต่แค่ตอบสนองช้ากว่าคนอื่นๆเพียงชั่วครู่แต่มันกลับทำให้เขาต้องพบกับการจู่โจมอันเกรี้ยวกราดนั่นจึงทำให้เขาโกรธมีความแข็งแกร่งเพียงเท่านี้กลับกล้ายิ่งพยองเจ้าไม่รู้หรือว่าข้าเป็นใครเจ้าทำให้ข้าโกรธข้ามีวิธีการมากมายที่จะทำให้เจ้าเสียใจที่อยู่ในโลกใบนี้นางออกแรงดึงแส้อย่างแรงเพื่อหวังให้แส้หลุดจากมือของเฉินเซียงแต่แม้นางจะออกแรงมากขนาดไหนแส้ของนางกลับไม่ขยับสตรีนางนี้แข็งแกร่งมากแต่เฉินเซียงเพียงใช้ทักษะเทพสังหารมังกรสลายความแข็งแกร่งของนางข้าไม่สนแต่เจ้าเป็นฝ่ายผิดเฉินเซียงขมวดคิ้วก่อนหน้านี้หลงเสวียอีบอกเขาว่าห้ามลงมือในเมืองเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์เด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะต้องรับโทษจากขุมกำลังที่ปกครองเมืองแห่งนี้แต่ตอนนี้ดูเหมือนจะไม่เป็นเช่นนั้นเพราะสตรีในชุดกระโปรงดำกำลังลงมืออย่างโหดเหี้ยมรุนแรงดังนั้นการกระทำของนางก็นับเป็นการต่อสู้ได้เช่นกันรีบปล่อยแส้ของข้าเดี๋ยวนี้ข้าไม่มีเวลามาสู้กับเจ้าแต่ข้าจะจดจำเจ้าไว้นางกล่าวอย่างเย็นชาก่อนที่เฉินเซียงจะปล่อยแส้ของนางนางยืนอย่างมั่นคงบนรถลากที่ก่อนชายทั้ง4จะเริ่มลากรถบึ่งไปตามถนนเมื่อรถลากหายไปสุดสายตาผู้คนในเมืองก็ถอนหายใจด้วยสีหน้าไร้ความหวังเด็กน้อยรีบหนีไปเร็วเข้าไม่งั้นเจ้าตายแน่ชายชราที่หวังดีเดินเข้ามาหาเฉินเซียงผู้คนมากมายสายหน้าพลางถอนหายใจผู้ใดที่กล้าต่อต้านนางก็เท่ากับเป็นศัตรูของนางและผลที่ศัตรูของนางจะได้รับคือไม่ตายก็ต้องระเหตุระเหินไปใช้ชีวิตในดินแดนห่างไกลสตรีนางนั้นเป็นใครเฉินเซียงเดินตามชายชราพลางกล่าวถามนางเป็นคนเย่อหยิ่งเป็นเจ้าเมืองแห่งเมืองเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์แม้นางยังไม่บรรลุขอบเขตนิพพานแต่ผู้หนุนหลังของนางนับว่าไม่ธรรมดาบิดาของนางเป็นถึงราชาเม็ดยาและปู่ของนางเป็นถึงราชาเม็ดยาสวรรค์นางเองก็เป็นนักปรุงยาด้วยนางได้รับหน้าที่ให้ดูแลเมืองเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์แต่สิ่งที่นางทำก็เพียงสังหารผู้คนไร้ซึ่งสิ่งสาระสำคัญอันใดชายชราจ้องมองเฉินเซียงอย่างเมตตาเฉินเซียงตกตะลึงผู้หนุนหลังของนางไม่ธรรมดาจริงๆปู่ของนางเป็นถึงราชาเม็ดยาสวรรค์ทั้งตำแหน่งของนางยังเป็นถึงเจ้าเมืองแห่งนี้แม้จะเป็นเช่นนั้นแต่เฉินเซียงกลับไม่กังวลเขาคิดว่าปัญหาต่างๆสามารถสางได้ด้วยเงินเพราะฉะนั้นจึงไม่นับว่าเป็นปัญหาแต่เมื่อสตรีนางนั้นเป็นนักปรุงยาเรื่องราวก็ยิ่งง่ายเข้าไปอีกเพราะยังไงซะเรื่องราวที่เกิดขึ้นล้วนมาจากความเข้าใจผิดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ